ะครับอาจจะไม่ได้กระฉับกระเฉงมากนักแต่มีเรี่ยวมีแรงนะครับแซงซ้ายครับแม่งแช่อยู่นั่นแหละเหยียบครับเป็นคันเร่งไปเลยบายสปอร์ตมอนิเตอร์ลิ่งมาให้รถคันใหญ่ๆแบบนี้มีกล้องรอบคัน360องศามันถึงจะเฉียบใช่ไหมเลี้ยวเห็นไหมไปเลนทางขวาเห็นไหมพวงมาลัยจะต้องใช้เยอะหน่อยดูว่าดูสภาพถนนครับโอ้โหดูแต่ช่วงล่างมันแบบแน่นๆเลยอะฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพแล้ววันนี้เราอยู่ใน Mercedes-Benz GLC 220D AMG Dynamic นะครับคันนี้ความสวยงามของตัวรถก็คือผมชอบนะไม่มีตัวถังของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดึงดูดสายตาเลยคันนี้จะเป็นตัวถัง SUV นะครับมันจะมีให้เลือกที่เป็นตัวถังคูเป้ด้วยนะก็จะดูสวยขึ้นดูสปอร์ตดูวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นแต่ส่วนตัวผมสายรักครอบครัวอย่างผมเนี่ยชอบตัวถัง SUV แบบนี้แหละตูดมันก็จะดูเหลี่ยมๆหน่อยนะครับแม้ว่าเส้นสายของเขาจริงๆรอบคันเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ตัวรถมันดูเหลี่ยมมากอะเพราะว่าความโค้งมนในอัตลักษณ์ของ Mercedes-Benz เนี่ยสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับไฟหน้า Multi-Beam ในรุ่นนี้ไฟสูงส่องได้ไกล650เมตรแล้วก็ปรับนะครับการทำงานไฟสูงต่ำแบบอัตโนมัติมี Cornering Light แล้วก็ในเรื่องของเวลาที่เราเปิดไฟสูงเดินทางต่างจังหวัดอะแล้วมีรถแบบเนี้ยเขาจะดับเขาจะส่องแค่ท้ายรถนะครับแล้วจะดับลงเพื่อไม่ให้รบกวนสายตาเพื่อนร่วมทางไม่ว่าจะซ้ายจะขวาแล้วก็ส่องแค่ป้ายส่องแค่ทางเท่านั้นไฟหน้าเนี่ยอย่าเรียกว่าสว่างเรียกว่าแบบทัศนวิสัยดีมากกว้างมากสว่างมากทั้งไกลทั้งกว้างทั้งความเข้มของแสงที่ให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ต้องบอกว่าดีมากๆนะครับส่วนภายในคันนี้ก็จะตกแต่งแบบ AMG เนาะได้พวงมาลัยแบบ AMG แบบนี้นะครับแป้นเบรกแป้นคันเร่งที่เป็นโลหะสไตล์ AMG ทริมการตกแต่งเป็นแบล็ควูดให้ความรู้สึกที่ดูสปอร์ตหน้าจออินโฟเทนเมนต์ 10.25 นะครับหน้าจอเรือนไม้ 12-13 นิ้วก็จะเป็น TFT ทั้งหมดจุดนี้เป็นทัชสกรีนด้วย Mercedes-Benz เขาดีไซน์หน้าจอให้มันเป็นทัชสกรีนบางทีมันสะดวกกว่าแบบเนี้ยปึ๊บแล้วคุณผู้ชมดูมันไม่ต้องเอื้อมไปเยอะหน้าจอจะอยู่ในเรนจ์ที่แบบเห็นมั้ยจับถึงใช้งานไม่ยากนะครับแต่ก็มีทัชแพดที่ทำให้การควบคุมเนี่ยอาจจะสะดวกมากขึ้นสำหรับหลายๆคนแบบนี้นะฮะแต่กับ Apple CarPlay เนี่ยยังไงทัชสกรีนมันสะดวกที่สุดแหละนะครับระบบแอร์เทอร์เมติกแยกซ้ายขวา Dual Zone มีระบบปรับอากาศออโต้แน่นอนด้านหลังก็มีระบบปรับอากาศมีช่องชาร์จไฟ USB-C 2ตำแหน่งที่ด้านหลัง12โวลต์จุดนี้ก็มี USB-C 2ตำแหน่งแล้วก็12โวลต์เช่นเดียวกันกระจกตัดแสงอัตโนมัติไฟในห้องโดยสารเป็น LED ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสีวอร์มไลท์หรือว่าสีวอร์มไวท์ก็ตามเป็น LED ทั้งหมดนะครับตัดแสงอัตโนมัติขวานี่ก็ตัดแสงอัตโนมัติเมื่อวานขับตอนกลางคืนมาแล้วเจอแบบพวกรถเปิดไฟสูงทำไมอ่ะรถคอกอ่ะเนาะช่วยได้เยอะเลยสำหรับตัดแสงอัตโนมัติฝั่งด้านคนขับนะครับมีในส่วนของ Blind Spot Monitoring มาให้แล้วก็กล้องรอบคัน360องศาที่ทำงานได้ดีมากๆรถคันใหญ่ๆแบบนี้มีกล้องรอบคัน360องศามันถึงจะเฉียบใช่ไหมทีนี้ครับมาในเรื่องของเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรดีเซลเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์194แรงม้า400นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ9สปีดที่เขาเรียกว่า 9G-Tronic นะครับชอบมากเกียร์ของเบนซ์ 9G-Tronic เนี่ยมันแบบซีมเลสจริงๆอ่ะไม่รู้สึกถึงรอยต่อของการทำงานของชุดเกียร์เลย Mercedes-Benz GLC 220D AMG Dynamic โหมดคอมฟอร์ต3 2 1TLC 220D โหมดสปอร์ต3 2 1 ช่วงล่าง MacPherson Strut ด้านหลังเป็น Double Wishbone ซับแรงในการเดินทางได้ดีมากๆนะครับนี่ถนนยังดีเดี๋ยวจะพาไปลงถนนไม่ดีเป็นเรื่องดีไหมที่ประเทศไทยมีถนนไม่ดีให้ลงคงไม่ดีเท่าไหร่นะครับมาดูกันดีกว่าในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่พวงมาลัยต่างๆนะครับเครื่องยนต์เนี่ยมันจะถูกคุมด้วย
หมวดการขับขี่แบบไดนามิกทั้งหมด4โหมดด้วยกันนะครับกดตรงนี้ปึ๊กขึ้นมาเลย Eco Comfort Sport แล้วก็ Individual ส่วนใหญ่เนี่ยขับชิลๆสบายๆก็จะอยู่ในโหมด Comfort ซึ่งเป็นโหมดที่ทำให้หลายคนอาจจะคิดว่า GLC เป็นรถที่ขับเรื่อยๆชิลๆสบายๆเป็นรถที่ดูคุณลุงซะหน่อยเนี่ยเวลาเปลี่ยนเลนก็จะแบบหน่วยนาดนิดนึงนะครับมีระยะของพวงมาลัยอยู่ประมาณนึงคือมันก็ไม่ใช่ระยะฟรีเยอะนะดูดิเนี่ยก็พวงมาลัยก็ฟิลแน่นๆนะแต่ว่ามันจะแบบต้องใช้พวงมาลัยเลี้ยวเยอะนิดนึงนะครับปึ๊บแบบนี้เห็นไหมจะเลี้ยวเยอะนิดนึงในเรื่องของฟิลลิ่งของการเร่งแซงแบบกระฉับกระเฉงเนี่ยถ้าเป็นโหมดคอมฟอร์ตอยู่เนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยสมมติผมจะแซงขวาเหยียบหมดเลยเต็มคันเร่งเห็นไหมไม่ใช่ว่าไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะแต่ว่าด้วยเกียร์ที่มันออกในโซนแบบลักชูหรูๆอ่ะมันก็จะอมก่อนนิดนึงแล้วคายออกมานะครับอาจจะไม่ได้กระฉับกระเฉงมากนักแต่มีเรี่ยวมีแรงในการทะยานแซงแบบเหลือเฟือเลยส่วนใหญ่ผมก็จะขับคอมฟอร์ตอย่างเงี้ยชิลๆสบายๆแบบนี้มากกว่านะครับไหลไปเรื่อยๆใช้คันเร่งสักครึ่งนึงเนี่ยถ้าจะเร่งแซงก็เหยียบเผื่อไปหน่อยรอนิดนึงแล้วก็จะมานี่คือฟิลลิ่งในโหมดคอมฟอร์ตนะครับทั้งพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของคันเร่งเนี่ยมันก็จะขับไปแบบเรื่อยๆสบายสบายแบบนี้นะฮะเป็นฟิลลิ่งการขับแบบเดินทางที่ดีนะแล้วก็ดีสำหรับคนนั่งหลังด้วยรถคันนี้ผมชอบนะ GLC นั่งหลังก็ดีนั่งหน้าก็ดีเดินทางไกลก็ไม่เหนื่อยเก็บเสียงก็ดี14 15เนี่ยมีเสียงลมปุ๊บๆๆด้านข้างอยู่ประมาณหนึ่งเท่านั้นเองนิดเดียวจริงแต่การเก็บเสียงถนนนะครับการเก็บรอยต่อถนนที่แย่ๆเนี่ยคือทำได้ดีมากๆเลยแน่นอนสิรถราคาตั้งถ้าอยากได้ตัวถังที่เป็นคูปนะครับเป็นคูเป้ก็อีกราคาหนึ่งทีนี้เห็นไหมเวลาผมเหยียบไปครึ่งคันเร่งอ่ะมันก็ยังเร่งไม่ค่อยไปเท่าไหร่เพราะมันเป็นเซตแบบคอมฟอร์ตก็จะไปแบบนุ่มนวล นะครับที่ผมสกิดติ่งขึ้นมาตึ๊กสวิตช์ครับขึ้นมาเป็นในโหมดของสปอร์ตเหยียบคันเร่งแค่หัวนิดเดียวเนี่ยทยานรู้สึกเลยว่าทยานกว่าในโหมดคอมฟอร์ตอยู่พอสมควรเลยแล้วก็พวงมาลัยนะครับเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นบนหน้าจอผมปรับให้ดูอีกทีแล้วกันปุ๊บจะเห็นว่าเครื่องยนต์พวงมาลัยแล้วก็ ESP นะครับจะกลายเป็นแบบสปอร์ตแล้วเขาก็แนะนำว่าถ้ามีกล่องอยู่ด้านหลังคาเนี่ยไม่ควรใช้โหมดสปอร์ตนะแน่นอนแหละมันมีเรื่องของลมเรื่องของอากาศที่มันจะหอบตัวรถให้เสียหลักได้นะครับก็จะเป็นอันตรายได้เนี่ยเหยียบนิดเดียวแต่ว่าอัตราเร่งมาเลยต่างกับคอมฟอร์ตแบบต่างเลยอ่ะแล้วผมจะบอกว่าผมขับสปอร์ตแล้วผมกลับไปขับคอมฟอร์ตไม่ได้เลยในการเดินทางอ่ะเวลาใช้งานในการเดินทางจริงๆนะครับในโหมดสปอร์ตเนี่ยแค่แตะหัวนะครับบนคันเร่งนิดเดียวเท่านั้นเองอัตราเร่งเขาก็มาแล้วเราเปลี่ยนเลนไปทางขวาครับปุ๊บเนี่ยพวงมาลัยก็จะมีความกระชับขึ้นผมได้ลองขับมาดูนะครับเทียบระหว่างการใช้คอมฟอร์ตตลอดกับการใช้สปอร์ตเกือบตลอดเนี่ยมันก็กินน้ำมันต่างกันแบบไม่เยอะเลยนะแต่ว่าสปอร์ตเนี่ยจะเผลอๆประหยัดกว่าเพราะมันใช้คันเร่งน้อยและมีอัตราเร่งที่ดีในการเดินทางนะครับแตะนิดเดียวมาแตะนิดเดียวแซงแล้วก็กระฉับกระเฉงขึ้นทั้งพวงมาลัยทั้งคันเร่งที่บางจังหวะเราอยากจะออกไวๆเราแตะนิดเดียวปุ๊บเพื่อออกนี่ครับลองฟังเสียงลมดูครับที่ความเร็วแบบ13 14บนทางด่วนด้วยนะบนทางยกระดับแบบนี้ผมว่ามันเก็บเสียงดีอ่ะแล้วช่วงล่างมันก็แบบเอาอยู่ทุกสถานการณ์อ่ะนะครับแบบไม่ได้สุดไปสักทางแต่เน้นไปที่ความคอมฟอร์ตนั่งสบายนะครับแซงซ้ายครับแม่งแช่อยู่นั่นแหละเหยียบครับเต็มคันเร่งไปเลยดู15 16เสียงลมก็จะดังขึ้นมานะครับ15 16แต่มันไม่ใช่ความเร็วที่ปกติเราใช้อยู่แล้วอ่ะเนี่ยดูดิคอสะพานรอยต่อถนนต่างๆช่วงล่างคือเอาอยู่เลยแล้วพวงมาลัยกับคันเร่งเวลาที่ผมกดเร่งแซงเมื่อกี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าใช้พวงมาลัยนิดเดียวนะครับแล้วช่วงล่างของเขาเนี่ยแม้จะเน้นที่ความนุ่มนวลเป็นหลักแต่พอพวงมาลัยมันกระชับขึ้นนะครับเวลาที่พวงมาลัยมันเนี่ยมันใช้นิดเดียวแล้วเลี้ยวเนี่ยไม่นวยๆเหมือนตอนคอมฟอร์ตเนี่ยมันทำให้ช่วงล่างเองอ่ะก็แบบเก็บตัวได้ดีขึ้นนะครับเพราะเหมือนเราสั่งการเขาได้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยช่วงล่างเขาก็ปุ๊บเก็บตัวเองได้ดีขึ้นไม่ต้องมาแบบใช้พวงมาลัยเยอะแล้วช่วงล่างมันก็จะมีระยะการให้ตัวที่เยอะนะครับเดี๋ยวเลนด้านซ้ายครับที่หมดสปอร์ตไปครับสะพานด้วยเนี่ยเนียนๆนิ่งๆเลยคือไม่ต้องกลัวเลยคอสะพานลอยต่ออะไรต่างๆเก็บเนียนมากช่วงล่างไปทางขวาครับนี่คือผมเหยียบคันเร่งแค่แบบ 30% มั้งเนี่ยเห็นไหม
ในโหมดสปอร์ตคือจะแบบกระฉับกระเฉงแล้วขับสนุกขึ้นเยอะมากเลยครับเพลินๆโดยที่ไม่ต้องใช้คันเร่งเยอะเลยไปขวาครับเห็นไหมฟึบฟับกระฉับกระเฉงคือได้เลยนี่ไปซ้ายครับปึ๊บลมแรงด้วยนะเนี่ยโอ้โหดูดิความมั่นใจความแบบลักชูของรถอ่ะมันให้ฟิลลิ่งที่แบบมั่นใจพรีเมียมเก็บเสียงโอเคนุ่มนวลขับไม่เหนื่อยเนี่ยคือความเจ๋งของ GLC ที่คุณผู้ชมหลายๆคนนะครับทุกท่านน่าจะชอบกันมันเป็นฟิลลิ่งที่แบบว้าวนุ่มนวลแน่นแต่ถ้าอยากได้กระฉับกระเฉงกว่านี้ถ้าอยากได้แบบดูฟิลสปอร์ตกว่านี้ก็อาจจะต้องไปมองเป็นตัว 300e นะเพราะตัว 300e ก็จะได้หลายๆอย่างนะครับที่แตกต่างกันไปจากตัวนี้โดยเฉพาะตัวระบบ Plug-in Hybrid ที่ชาร์จไฟขับได้สูงสุดเนี่ยประมาณ50กิโลเมตรแล้วก็ระบบไฟที่มาช่วยกับเครื่องยนต์เบนซินอีกทำให้ทะยานได้ดีกว่าเบรกเบิกอะไรก็จะได้ที่ประสิทธิภาพสูงกว่านี้นะครับเพราะ GLC 220D เนี่ยส่วนใหญ่น่าจะเป็นพี่ๆผู้ใหญ่ใช้กันเนาะเป็นฟีลแบบเครื่องยนต์ดีเซลใช้งานง่ายแล้วก็พรีเมียมประหยัดไหมผมบอกได้เลยว่าไปติดตามในคลิปลองขับทางไกลของ GLC ถ้าขับแบบไม่เกิน100ในการเดินทางเนี่ยประหยัดมากเกิน20โลลิตรแต่มีใครขับแบบนั้นด้วยหรอเนี่ยผมลองกลับไปที่โหมดคอมฟอร์ตนะครับนุ่มขึ้นมาเลยเลี้ยวเห็นไหมไปเลนทางขวาเห็นไหมพวงมาลัยจะต้องใช้เยอะหน่อยแล้วตัวรถเนี่ยก็จะมีอาการให้ตัวที่เยอะกว่าเพราะว่าพอพวงมาลัยมันต้องหมุนเยอะนะครับการสั่งการให้มันปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยก็จะไม่กระชับเท่าในโหมดสปอร์ตนะครับเรื่อยๆแบบนี้ครับเดินทางแบบถนนโล่งๆไม่ได้ต้องมีจังหวะที่ทำความเร็วหรือต้องการเร่งแซงบ่อยๆคอมฟอร์ตคือขับชิลมากขับสบายพวงมาลัยมีระยะแต่ถ้าเราอยากเร่งแซงนี้เราคลิกขึ้นไปเลยสปอร์ตปุ๊บไปเลยครับการตอบสนองเปลี่ยนทันทีทั้งคันเร่งและพวงมาลัยมั่นใจเลยเห็นไหมคือพอเปลี่ยนโหมดปุ๊บบุคลิกจากเอาให้เห็นภาพชัดที่สุดนะปุ๊บเนี่ยคอสะพานเนียนมากเอาให้เห็นภาพชัดที่สุดนะคือเปลี่ยนจากรถที่ดูเป็นรถผู้ใหญ่ภูมิฐานคุณลุงหน่อยเนี่ยดูเป็นรถวัยรุ่นขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยกระฉับกระเฉงมีความแน่นแต่ว่าก็ยังมีความเป็นรถครอบครัวที่ให้ความนุ่มแน่นขับง่ายอยู่ดูว่าดูสภาพถนนครับโอ้โหดูแต่ช่วงล่างมันแบบแน่นๆเลยอ่ะเก็บตัวแน่นนุ่มสภาพถนนไหนสภาพการขับขี่ไหนก็เอาอยู่เลยแต่ก็ไม่ใช่ช่วงล่างที่นุ่มนวลแบบที่สุดหรือว่าสปอร์ตมากที่สุดนะครับคันนี้มันเป็น AMG แพ็คเกจด้วยมันก็จะได้นอกเหนือไปจากชุดแต่งเนี่ยยังมีช่วงล่างที่เป็นช่วงล่างสปอร์ตด้วยนะครับแต่สปอร์ตแล้วก็ยังถือว่าเป็นสปอร์ตที่มีความนุ่มอยู่นะสบายอ่ะเป็นรถที่โอ้ถ้าพาไปให้คุณพ่อคุณแม่นั่งกันนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องชอบเผลอๆเอาไปให้ใช้เนี่ยก็คือขับกันแบบไม่คืนแน่ๆเนี่ยครับดูสภาพถนนดิสภาพถนนคือแย่มากนะแต่ช่วงล่างเขาคือแบบเนี่ยรอยต่อคือไม่มีความหมายกับคนอย่างเธอดูดิมันก็ให้ตัวเก็บตัวไปตามเรื่องนะครับแต่ว่ามันไม่มีแบบตึงตังปุ้งปังอะไรเลยอะรถคันนี้นะครับยังมีทั้งครูซคอนโทรลนะครับมีตัวสปีดลิมิตด้วยระบบเซฟตี้ความปลอดภัยที่ให้มาเนี่ยก็แต่ถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากได้ที่มันล้ำเจ๋งทันสมัยกว่านี้แน่นอนก็ต้องรอดูในรุ่น All New ของ GLC Generation ที่2ที่เดี๋ยวจะเปิดตัวในเมืองไทยเร็วๆนี้แหละรุ่นนั้นเนี่ยไม่ได้มีแค่ความเจ๋งของแบบไฟดิจิตอลไลท์นะครับหน้าจอแนวตั้งแบบใน C Class ใหม่ S Class ใหม่ที่ใหญ่ขึ้นใช้งานได้ดีขึ้นเพราะดูจอนี้ดิ Apple CarPlay แบบไม่เต็มจอแต่ว่านั้นเนี่ยโอ้จอกว้างปุ๊บแล้ว Apple CarPlay แสดงผลแบบเต็มจอสวยงามใช้งานง่ายใหญ่มองเห็นชัดนะครับยังมาพร้อมกับระบบ My Hybrid ในทุกรุ่นนะคือมันจะมีทั้งรุ่นที่เป็น Plug-in Hybrid รุ่นนั้นเนี่ยก็จะขับขี่ตามมาตรฐาน WLTP เนี่ยที่เป็นไฟฟ้าล้วนได้ถึง120กิโลเมตรเลยนะครับชาร์จDC เนี่ย60กิโลวัตต์ถือว่ารับไฟแรงมากสำหรับรถ Plug-in Hybrid นะส่วนรุ่นอื่นไม่ว่าจะเป็นเบนซินหรือดีเซลเนี่ยจะมาพร้อมกับ EQ Boost นะครับมาพร้อมกับระบบ My Hybridที่เป็น 48V ทั้งหมดเลยนะเหมือนตอนที่ C-Class มาขายในบ้านเรานะครับอวองกายกับ AMG อ่ะเขาก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล My Hybrid เนี่ยทำให้เป็นปัญหาเลยว่าสุดท้ายพี่ๆนะครับคุณผู้ชมผู้ใหญ่บางคนเลยต้องไปหาว่า
าตัวเก่าที่มันเป็นดีเซลล้วนอ่ะไม่อยากได้ไมล์ไฮบริดอ่ะไม่อยากได้ระบบไฮบริดในตัวรถอ่ะก็ต้องเป็นตัวนี้แล้วแหละครับไปลองดูแคมเปญของดีลเลอร์ต่างๆดูว่ามีแคมเปญอะไรน่าสนใจบ้างสำหรับรถที่ท้ายๆโมเดลแล้วแต่ยังเอาจริงก็ยังขับดีอยู่นะขับกี่ครั้งก็ยังแบบก็ยังชอบอยู่นะแล้วเป็นรถที่แบบที่บ้านชอบถ้าจะซื้อเบนซ์สักคันผมบอกเลยว่าเนี่ย GLC คือรถของ Mercedes-Benz ที่ผมจะเป็นเจ้าของประมาณนี้ครับสำหรับ Mercedes-Benz GLC 220D AMG Dynamic นะถ้าตกบกพร่องตรงไหนไปต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับมันก็จะมีบางอย่างที่ผมไม่ชอบอยู่เหมือนกันนะอย่างเช่นที่วางเท้าซ้ายเงี้ยที่แบบมันวางได้แค่ครึ่งเท้าอ่ะขับไกลๆขับนานๆขับสักพักแล้วมันก็ทำให้เมื่อยนะครับหรือแบบจออย่างเงี้ยอย่างว่านะครับถึงจะเฟซลิฟต์แล้วแต่มันก็ยังเป็นรถที่เปิดตัวมานานแล้วเนาะสำหรับ Mercedes-Benz GLC ในเจนแรกแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ